สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ข่าวค้นคนข่าวกับผมวราวิทย์ ฉิมมณีครับนลินทร์ สิงหพุทธังกูลค่ะข่าวค้นคนข่าวเราเกาะติดมาตลอดนะครับแล้วก็รายการคุณผู้ชมว่ามีแนวโน้มสว.ชุดใหม่จะได้รับการรับรองเข้าไปทำงานก่อนนะแล้วถ้ามีปัญหาก็อาจจะตามสอยกันมาทีหลังคงยากที่จะไปล้มการเลือกสว.แต่ถามว่าขบวนการที่คิดจะล้มสว.ชุดใหม่นี้ยังมีอยู่ไหมมียังเดินเกมอยู่หรือเปล่าเดินเราไปสืบทราบมาค่ะน่าจะมี2เหตุผลที่เขายังมั่นใจว่าล้มได้ประเด็นแรกคือข้อกฎหมายค่ะที่บอกว่ารับรองไปก่อนแล้วไปสอยที่หลังใช้หลักเกณฑ์เดียวกับสสเนี่ยค่ะสวที่เขาสวชุดปัจจุบันนะที่พยายามจะท้วงติงเรื่องนี้บอกว่าทำไม่ได้เพราะว่ามันคนละตัวบทกฎหมายกันไม่เหมือนกันไม่ได้เขียนเหมือนกันนะไม่ได้ให้อำนาจในการตามสอยทีหลังนะคือต้องเห็นว่าบริสุทธิ์ยุติธรรมจริงๆค่ะค่อยไปรับรองไม่เหมือนกับสสที่ปล่อยไปก่อนค่ะแล้วไปสอยทีหลังนี่เหตุผลทางกฎหมายค่ะเหตุผลที่2เหตุผลทางการเมืองมีรายงานว่าสวตัวตึงบางท่านได้พบกับลุงท่านหนึ่งลุงคนไหนก่อนลุงไหนก็ไม่รู้ลุงมีหลายลุงใบอีกนิดนึงลุงของแท้ไม่ใช่ลุงในบ้านป่าใช่แท้กว่านั้นลุงท่านนี้ส่งสัญญาณมาถึงสวว่าสวสีน้ำเงินที่กำลังจะเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมพอไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมความหมายก็คือไม่ได้เป็นการถ่ายทอดอำนาจจากคสช.มาถึงสว.สายสีน้ำเงินใช่ไหมครับมันก็อาจจะเป็นสัญญาณที่ทำให้สว.ชุดปัจจุบันที่ยังรักษาการอยู่เนี้ยเราตัวตึงคิดไปว่าอาจจะมีสัญญาณที่จะสามารถล้มได้งั้นเราต้องล้มมันก็เลยเกิดมาเป็นภาพนี้ว่าเหล่าบรรดาสว.ตัวตึงในกางเกงแดงเอาละจะหวดเต็มที่เลยล้มให้ได้เลยสว.สีน้ำเงินเมื่อได้รับสัญญาณจากลุงแต่ไม่แน่ใจว่าลุงที่ว่านี้ฝันใหญ่หรือกำลังฝันค้างกันแน่ถ้าปฏิเสธว่าสว.ชุดนี้ชุดใหม่เนี่ยนะไม่ได้เป็นการถ่ายเทอำนาจจากคสช.ไปสู่สว.สายสีน้ำเงินวิเคราะห์เรื่องนี้กันแต่ย้อนไปดูก่อนว่าปฏิกิริยาที่มีต่อสว.ชุดใหม่อาจจะแบ่งเป็น3ปฏิกิริยาแต่มันส่งผล2ด้านซึ่งบางฝ่ายก็อาจจะอยู่ใกล้เคียงกันและส่งผลเหมือนกันได้นะครับเอาฝั่งแรกคือคนที่ออกมาค้านสว.สีน้ำเงินมีใครบ้างคะผู้เสียประโยชน์จากการเลือกไม่ว่าจะเป็นผู้ไม่ได้รับเลือกตกรอบไปผู้ที่ไม่ได้อยู่ในเครือข่ายสีน้ำเงินผู้ที่อาจจะพลาดหวังแบบเฉียดฉิวอ่ะคนที่เสียใจที่หน้าตาสว.ออกมาเป็นแบบนี้อยากจะล้มและต่อมาคือศัตรูทางการเมืองของพรรคน้ำเงินของภูมิใจไทยเองนั่นแหละค่ะหรือแม้แต่กระทั่งไม่ได้เป็นศัตรูหรอกแต่หมั่นไส้อ่ะไม่ค่อยชอบอ่ะก็อยากจะล้มสว.เหมือนกันและ3คือสว.ชุดรักษาการโดยเฉพาะชุดตัวตึง40สว.เวลาพูด40สว.เนี่ยก็หมายถึงกลุ่มที่ยื่นสอยท่านนายกนั่นแหละยังคงขับเคลื่อนเรื่องนี้ร่วมกันมีประชาชนบางส่วนด้วยไหมที่ค้านสว.สีน้ำเงินเมื่อเห็นหน้าเห็นตาแล้วอาจจะรับไม่ได้กับกระบวนการพอเห็นว่ามันมีความผิดปกติในการเลือกมาอย่างไรแล้วก็อาจจะรับไม่ได้กับคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับเลือกบางส่วนก็เลยจะค้านสว.สายสีน้ำเงิน หลากหลายกลุ่มนะครับกลุ่มที่2ฝั่งที่2อาจจะเป็นกลุ่มที่สนับสนุนสว.สีน้ำเงินเอาแน่นอนก็ต้องตรงข้ามกันถูกไหมเป็นกลุ่มที่ได้ผลประโยชน์ค่ะหรืออาจจะบวกรวมคนที่ผ่านการคัดเลือกไปแล้วก็ได้ก็ผ่านมาแล้วว่าอยู่ดีๆจะมาล้มได้ยังไงนะคะกลุ่มคนที่สนับสนุนพรรคภูมิใจไทยด้อมส้มฝ่ายประชาธิปไตยเขาก็ไม่อยากจะล้มเหมือนกันด้วยเหตุผลที่ว่าเขามองไกลอ่ะเอาสว.ชุดนี้เข้าไปเหอะไปทำงานแล้วก็มุ่งตรงไปแก้ไขรัฐธรรมนูญกันดีกว่าคือเชื่อว่าถ้าเลือกใหม่กติกาแบบนี้ไม่เปลี่ยนนะคะก็ได้อย่างเดิมมาเสียเวลาเปล่าหน้าตาของสว.สมมติเลือกใหม่ก็อาจจะไม่ได้ต่างจากตรงนี้มากนักที่สำคัญพอถอยหลังกลับไปดูสว.สายลุงสว.ชุดตัวตึงถ้าจะร่วมงานกันเหมือนเดิมมันก็ยากในแง่จะไปขอความร่วมมือในการแก้รัฐธรรมนูญก็เห็นกันอยู่ว่าตลอด5ปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไรสว.ชุดใหม่อาจจะมีลุ้นในแง่ของการพูดคุยมากกว่านะครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งฝั่งอันนี้อาจจะเป็นฝั่งที่มองวางเฉยเกี่ยวกับการเลือกสว.ชุดนี้นะเช่นพรรคการเมืองอื่นๆที่ไม่ใช่ภูมิใจไทยที่อาจจะไม่ได้มาร่วมจัดตั้งวางเกมอะไรกับเขาหรือสว.สายสีอื่นๆเพราะตัวเองก็จัดตั้งมาเหมือนกันใช่เพียงแต่ ยุทธศาสตร์อาจจะไม่ดีแผนการอาจจะไม่ดีเท่าสีน้ำเงินทำไม่ได้มากเท่าเขาเราก็อยู่นิ่งเอาไว้อยู่เฉยๆดีกว่าเดี๋ยวคนรู้วางเฉยหรือแม้แต่คนทั่วไปอันนี้ไม่เข้าใจกติกาเบื่อนายมันซับซ้อนก็อาจจะวางเฉยกับสวสายสีน้ำเงินหรือสวทั้งหมด200คนเนี่ยทั้ง3ฝั่งที่เราบอกมานะคะคุณผู้ชมเห็นภาพแล้วแต่ว่าผลลัพธ์ของมันเนี่ยออกมาเป็นทางคู่ขนาน2ด้านที่ไม่เหมือนกันค่ะผลลัพธ์ที่1นะคะเกิดการเรียกร้องให้กกตเนี่ยรีบเลยนะรีบประกาศรับรองสวชุดใหม่เลยไม่ต้องสนใจสีไม่ต้องสนใจข้อกล่าวหาให้เขาเข้าไปทำงานซะส่วนนี้จะแยกออกเป็นอีก2ฉากทัศน์ความเป็นไปได้1คือรับรองหมดเลยค่ะทีเดียว200คนเดินหน้าไปทำงานเข้าไปทำงานแทนสวชุดเก่าไปเลยหรือ2รับรองทั้งหมดแต่เดี๋ยวมีสอยทีหลังเขาก็เห็นด้วยกับการสอยนั่นแหละแต่อย่างไรก็รับรองไปก่อนใช่กับผลลัพธ์ที่2คืออันนี้เรียกร้องให้ล้มกระบวนการเลือกสวทั้งหมดเลยใช่ค่ะนะครับแต่พอมาไล่เรียงข้อมูลตรวจสอบข่าวทั้งหมดแล้วเนี่ยแนวโน้มณขณะนี้ก็ยังไปในทางว่าจะรับรองไปก่อนอยู่ดีจริงนะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ทวนกันหน่อยแนวโน้มที่บอกเนี่ยมันมีข่าวออกมาเรารายงานคุณผู้ชมไปตั้งแต่เมื่อวานจะประกาศรับรองถ้าอย่างเร็ววันจันทร์นี้หรืออาจจะอยู่ในวันพุธก็คือช่วง8ถึง10กรกฎาคมมันก็แปลความได้ว่าตัวสีแดงตัวใหญ่ๆนี้ก็ล็อกวันแล้วอะล็อกผลแล้วว่าเดี๋ยวประกาศแน่แล้วที่จริงสวสายสีน้ำเงินเขานัดกันแล้วว่าวันรายงานตัวเนี่ยจะสวมเสื้อสีเหลืองนะจะแปลงร่างจากสีน้ำเงินกลายเป็นสีเหลืองประกอบกับมีข่าวลือไม่ใช่แค่140นะปล่อยข่าวกันมาเพิ่มอีกว่าจะไหลเข้ามาอยู่ในกลุ่มสีน้ำเงินอีก20คนยิ่งเยอะยิ่งเบ็ดเสร็จเด็ดขาดยึดกลุ่มได้ดูมั่นใจมากมั่นใจจริงฉะนั้นไปในทางที่ว่าจะรับรองสวไม่ถ่อมตัวเลยอะค่ะแต่ก็จะมีคนที่ถูกสอยเหมือนกันที่ข่าวหลุดเรารายงานไปตั้งแต่เมื่อวานอาจจะมีว่าที่สว6คนจาก6กลุ่มนะเน้นเรื่องคุณสมบัติที่จะถูกสอยใช่คุณสมบัติไม่ตรงปกแต่คนคนนั้นที่จะโดนสอยจะไม่ใช่สายน้ำเงินนะครับก็เหมือนกับว่าแกล้งสอยให้เห็นว่ามีนะแต่สีน้ำเงินส่วนใหญ่เนี่ยปล่อยเข้าไปก็ปล่อยเข้าไปลดทอนอารมณ์ของสังคมที่มีข้อกังขามากมายนี่ไงสอยแล้วเราก็อ๋อโอเคสอยแล้วนอกจากนั้นข่าวค้นคนข่าวบอกคุณผู้ชมเมื่อวานว่ากกต.อาจจะลดแรงกดดันด้วยการตั้งคณะทำงานขึ้นมาตรวจสอบกระบวนการเลือกสวแล้วอาจจะไปใช้บริการตำรวจสอบสวนกลางเอาความรู้ความสามารถในการแกะรอยสืบสวนสอบสวนของตำรวจเนี่ยมาช่วยกกต.เมื่อวานเช็คข่าวไปทางบิ๊กสอบสวนกลางท่านบอกผมยังไม่ได้สัญญาณอะไรเลยวันนี้เช็คเพิ่มค่ะก็มีข้อมูลเพิ่มเอามาเติมให้เลยข้อมูลล่าสุดที่ได้รับจากท่านบิ๊กสอบสวนกลางนะคะบอกว่าก็ไม่ได้รับการประสานจริงๆแหละแต่เฉพาะตัวผมเท่านั้นนะไม่รู้ว่ากกต.เขาประสานผ่านคนอื่นมาอีกหรือเปล่าแต่อย่างที่บอกถ้ามันอยู่ในแผนการกกต.เนี่ยประสานงานไม่ยากจริงนะแป๊บเดียวก็คงจะได้รับความร่วมมือจากตำรวจสอบสวนกลางอยู่แล้วนี่คือข้อมูลชุดเดิมที่เรารายงานไปว่าแนวโน้มจะรับรองผลการเลือกสวในครั้งนี้เท่านั้นยังไม่พอยังมีข้อมูลเพิ่มเติมมายันเข้าไปอีกครับที่สอดคล้องกันแล้วก็จะทำให้เห็นความชัดเจนมากขึ้นภาพนี้ครับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเขาเตรียมเอาไว้แล้วสถานที่พร้อมรับรายงานตัวของสวชุดใหม่ค่ะเขาบอกว่าอยู่ริมห้องน้ำชั้น1อาคารวุฒิสภาห้องริมน้ำห้องริมน้ำ ไม่ใช่ริมห้องน้ำ ขออภัยค่ะห้องริมน้ำชั้น1อาคารวุฒิสภาจัดเตรียมพื้นที่แล้วแต่เข้าไปส่องไม่ได้ค่ะเขามีแถบแล้วเขาก็แปะป้ายห้ามเข้าเอาไว้แบบนี้เลยเข้ามาดูใกล้ๆนะตรงนี้แหละที่ว่ากันว่าทางสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเตรียมเอาไว้สำหรับรองรับสวชุดใหม่ในการเข้ามารายงานตัวอยากจะเข้าไปแอบส่องเดี๋ยวดูได้แต่ด้านหน้าแล้วรายงานตัวเมื่อไหร่ล่ะกรอบเวลาในรายงานตัวเนี่ยก็วันถัดจากวันที่กกต.ประกาศรับรองนั่นแหละถ้าสมมติรับรองวันจันทร์ก็รายงานตัววันอังคารเลยครับแล้วประกาศในราชกิจจานุเบกษาระยะเวลา1สัปดาห์นะพอรายงานตัวแล้วคุณก็จะได้รับบัตรประจำตัวสวเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้วเดี๋ยวก็จะเรียกประชุมนัดแรกเพื่อไปปฏิญาณตนว่ามีวาระการเลือกประธานและรองประธานวุฒิสภาเนี่ยแหละนัดแรกที่สำคัญที่สุดคือเลือกประมุขของฝ่ายวุฒิสภาก่อนเลยคือเมื่อไหร่ที่ประกาศรับรองปุ๊บทุกอย่างคือเดินหน้าเร็วเลยเนาะก็คือทำงานเลยเนาะเห็นไหม ข่าวเดิมเขาเตรียมกันว่าอย่างไรนี่ไทม์ไลน์ต่อเนื่องข่าวล่าสุดว่าทางสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเตรียมสถานที่เอาไว้แล้วเท่านั้นยังไม่พอกระแสข่าวตัวเต็งประธานวุฒิสภายิ่งมาแรงมากขึ้นเอาล่ะคือถ้าจะไม่รับรองเนี่ยหรือจะถึงขั้นไปล้มเนี่ยมีชื่อโผล่มาได้ยังไงมันยังไม่ต้องมาวิเคราะห์ประธานวุฒิสภาคนใหม่ใช่ไหมครับแต่พอชื่อของประธานวุฒิคนใหม่ยิ่งมาแรงว่าน่าจะเข้าเกณฑ์เนี่ยมันก็ยิ่งไปสอดรับว่าการรับรองสวมันใกล้มาแล้วน่าจะเกิดขึ้นตอนนี้คนที่มีชื่อขึ้นมาเด่นชัดที่สุดคือคุณมงคลสุรสัจจะครับเป็นคนที่มาจากกลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคงก็คือกลุ่มที่1บรรดาอดีตข้าราชการทั้งหลายเนี่ยนะครับคุณมงคลเนี่ยได้คะแนนอันดับที่3ของกลุ่ม1ในระดับประเทศ คือ67คะแนนคะแนนดีด้วยนะกลุ่มหนึ่งที่ได้มากที่สุดก็คือท่านแม่ทัพเกรียงไงอดีตแม่ทัพภาคที่4คุณมงคลก็อยู่ในกลุ่มนี้เหมือนกันอ่ะแต่ได้มาเป็นอันดับ3ลำดับที่3ข้อสังเกตก็คือถ้าคุณมงคลสุรสัจจะได้เป็นประธานวุฒิสภาจริงคนก็ตีความเลยค่ะเนี่ยแหละสีน้ำเงินแปลว่าสีน้ำเงินประกาศยึดสภาสูงแบบไม่ต้องเหนียมไม่ต้องอายแล้วนะเพราะว่าท่านคืออดีตผู้ว่าบุรีรัมย์ไงคะครับและเมื่อได้ประธานวุฒิมีสวเข้าไปทำงานสายสีน้ำเงินสิ่งที่จะต้องพิจารณาอันดับแรกๆเลยอย่างแรกร่างพรบงบประมาณปี68ตอนนี้อยู่ในขั้นของสสงานใหญ่ๆที่เขาตั้งกรรมธิการกันและที่คุณผู้ชมเห็นค่ะคือเลือกกรรมการองค์กรอิสระมีรอจ่อคิวอยู่เพียบเลยค่ะตารางนี้เราเคยนำเสนอไปแล้วนะปปช.ปีนี้3ศาลรัฐธรรมนูญปีนี้2ค่ะหนึ่งในคนสำคัญคือท่านประธานศาลรัฐธรรมนูญอาจารย์นครินทร์เมฆไตรรัตน์นะครับคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน6ผู้ตรวจการแผ่นดินอีก1เยอะนะนี่เฉพาะปี2567นะเทียบเลยค่ะที่สวชุดนี้ต้องไปเลือกกรรมการองค์กรอิสระแล้วสวก็จะไปตั้งกรรมธิการวิสามัญหรือคณะทำงานศึกษาร่างกฎหมายเพื่อจะสารงานต่อสวชุดตัวตึงที่เขาทำกันเอาไว้นะนี่คืองานของสวชุดใหม่ทีนี้ย้อนกลับมาไล่เรียงประวัติของตัวเต็งคุณมงคลที่ว่ากันว่าจะขึ้นมาเป็นประธานวุฒิสภานะครับคุณมงคลเกษียณอายุราชการปี55เส้นทางรับราชการเนี่ยเคยเป็นอดีตผู้ว่าบุรีรัมย์เคยเป็นอธิบดีกรมการปกครองนะก่อนจะขึ้นเป็นผู้ว่าก็เป็นรองผู้ว่าหลายจังหวัดรวมทั้งที่บุรีรัมย์ด้วยความเกี่ยวพันกับบ้านใหญ่บุรีรัมย์ภูมิใจไทยนะคะมีความเกี่ยวพันอยู่ตรงที่เป็นผู้สมัครสวบุรีรัมย์1ใน14คนใช่ค่ะเป็นคณะทำงานของคุณทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยในสมัยรัฐบาลของลุงตู่ครับมีชื่อเป็นแคนดิเดตปลัดมหาดไทยในยุครัฐบาลคุณอภิสิทธิ์นะตอนนู้นเลยนะคะความทรงจำการตอนรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์จำได้ใช่ไหมจับมือกับพรรคภูมิใจไทยใช่ที่แตกออกมาจากพรรคพลังประชาชนอนาคอนดาตามครูใหญ่เนวินมาในเวลานั้นเนี่ยรัฐมนตรีมหาดไทยในรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์คือคุณชวรัตน์ชาญวีรกูลคุณพ่อของคุณอนุทินแล้วหัวหน้าคณะทำงานของรัฐมนตรีมหาดไทยในเวลานั้นที่ทำงานให้คุณชวรัตน์เนี่ยคือคุณศักดิ์สยามชิดชอบน้องชายคุณเนวินแล้วสุดท้ายเขาได้เป็นปลัดมหาดไทยไหมล่ะเวลานั้นนายกอภิสิทธิ์ชะลอการแต่งตั้งคุณมงคลก็เลยไม่ได้เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยเนื่องจากมีข้อกล่าวหามีชื่อแค่มีชื่อนะเข้าไปพัวพันโครงการเช่าซื้อคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยที่กำลังถูกตรวจสอบในเวลานั้นไม่ได้บอกว่าผิดอะไรเลยแค่มีชื่อเท่านั้นใช่ไหมคะสุดท้ายท่านก็เลยเกษียณอายุราชการในตำแหน่งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยไปไม่ถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยนะนี่คือเส้นทางในการรับราชการของคุณมงคลสุรสัจจะทีนี้ท่านจะได้เป็นประธานวุฒิหรือไม่มี2กระแสเวลานี้ครับกระแสที่1ท่านได้แน่ก็ตามโปรไฟล์ที่เราไล่มาท่านมาแรงจริงๆแต่กระแสที่2ก็ไปผูกพันกับคนบุรีรัมย์ค่ะคือครูใหญ่นั่นแหละคนของภูมิใจไทยครูใหญ่อาจจะคิดแล้วว่าเราหลบกระแสดีกว่าเดี๋ยวมันแรงเกินไปเดี๋ยวมันชัดเจนเกินเก็บคุณมงคลไว้เดินเกมทางลึกในสภาสูงในวงสวและเปิดทางให้อีกคนหนึ่งขึ้นมาแม่ทัพเกรียงค่ะ มาเป็นประธานสว.ตามโผเดิมมันก็มีเหตุผลที่น่าคิดนะถ้ามองในมุมกระแสที่2ว่าให้แม่ทัพเกรียงขึ้นดีกว่าคุณมงคลเนี่ยเพราะมันก็เมคเซนส์ด้วยเพราะว่าพลเอกเกรียงไกรเป็นเครือข่ายคือภาพที่จะไปโยงใยกับเครือข่ายบุรีรัมย์น้อยกว่าคุณมงคลจริงอยู่ท่านก็มีสายสัมพันธ์เป็นเพื่อนสนิทกับคุณอนุทินแต่แค่เป็นเพื่อนไงเรียนวปอ.ด้วยกันไม่ใช่เป็นผู้สมัครสอมันไม่ชัดเท่ากับคุณมงคลอีกด้านหนึ่งแม่ทัพเกรียงก็มีภาพความใกล้ชิดพลเอกประยุทธ์ตอนเลือกตั้งที่ผ่านมาก็ไปช่วยรวมไทยสร้างชาติกวาดสสสุราษฎร์ธานีได้ถึง6จาก7เก้าอี้แล้ววันนั้นท่านบอกข่าวๆคนข่าวใช่ไหมท่านเนี่ยสีน้ำเงินเข้มเลยก็เราถามไงคะว่าท่านเป็นสว.สายสีน้ำเงินหรือเปล่าใช่แต่ว่าผมมันน้ำเงินเข้มนะหมายความว่าเป็นเรื่องของความจงรักภักดีแบบเต็ม100%ค่ะครับท่านตอนรับราชการก็ไม่มีประวัติด่างพร้อยนะเป็นฮีโร่ชายแดนใต้ที่คนไทยรู้จักผลงานดีแล้วก็ได้รับการยอมรับในวงกว้างคะแนนเลือกสว.เนี่ยมาเป็นอันดับที่1ของกลุ่มท่านนะเฉพาะของกลุ่มท่านนะกลุ่มบริหารราชการแผ่นดินมาเป็นอันดับที่1ของประเทศฉะนั้นโปรไฟล์แม่ทัพเกรียงถ้าจะขึ้นเป็นประธานวุฒิไม่มีใครเถียงอะไรเลยและด้วยเหตุผลทางการเมืองว่าไม่ให้ภาพของสายสีน้ำเงินยึดกุมผ่านคุณมงคลที่อาจจะมีเครือข่ายชัดเจนเนี่ยเป็นการแก้เกมก็ได้จริงก็รอลุ้นกันดูว่า2กระแสนี้มันจะไปทางไหนแต่เราเข้าใจคุณแล้วว่ามันจะยิ่งชัดว่ากระบวนการประกาศรับรองเนี่ยมันต้องเดินหน้าสิเพราะมันมีชื่อแคนดิเดตมันต้อง2 คนแล้วว่าที่ไล่เรียงมาเนี่ยเพื่อจะบอกว่าเนี่ยมันชัดเจนว่าอย่างไรแล้วสัปดาห์หน้าก็อาจจะรับรองสว.ไปแต่ถามว่าที่เราตั้งข้อสังเกตเอาไว้กระบวนการที่จะล้มการเลือกสว.ครั้งนี้ยังเดินเกมอยู่หรือไม่เดินสินี่ไงอย่างแรกวันนี้มีการประชุมวิปวุฒิสภาค่ะซึ่งก็หมายถึงสว.ที่ยังคงรักษาการอยู่ปัจจุบันแล้วส่วนใหญ่คนที่ไปเป็นกรรมการวิปวุฒิเนี่ยบรรดาตัวตึงทั้งนั้นครับทั้งนั้นเขาประชุมกันเขาต้องการอะไรคะเห็นชอบให้เสนอในที่ประชุมวุฒิสภาค่ะตั้งกรรมธิการวิสามัญตรวจสอบปัญหาการเลือกสมาชิกวุฒิสภาแล้วเขาจะเสนอเข้าที่ประชุมใหญ่วันจันทร์ที่8 กรกฎาคมขอถามว่าถ่ายรูปอำลาเก็บของกลับบ้านก็คิดว่าเลี้ยงหลานแล้วไม่ใช่เหรอคะจะกลับแล้วใช่ไหมทำไมยังตั้งกรรมธิการวิสามัญด้วยหรอปรากฏสว.กลุ่มตัวตึงบางท่านบอกว่ายืนยันต้องทำงานต่อไม่ได้ยอมกลับบ้านอ้าวแล้วท่านประธานวุฒิสภาพรเพชรวิชิตชลชัยท่านก็รับลูกด้วยท่านก็ยังคงนัดประชุมวุฒิสภาวันจันทร์นี้ทั้งที่มีข่าวว่าไม่แน่สว.ชุดใหม่จะรับรองกันวันจันทร์นี้นะครับก็นั่นนะสิแต่ชุดเดิมเนี่ยยังนัดประชุมกันวันจันทร์นี้ก็ท่านบอกว่าก็ยังไงคือยังไม่ได้รับการรับรองไงสว.ชุดรักษาการก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไปคือเข้าใจเขานะเขาอาจจะต้องทำงานจนวินาทีสุดท้ายอะคุณวราวิทย์คือรับประชุมวันจันทร์เนี่ยวันเดียวก็จริงนะแต่ว่าสิ่งที่เขาเสนอเพื่อจะตั้งกรรมธิการวิสามัญตรวจสอบปัญหาการเลือกสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยมันก็ต้องไปทำงานสมมุติว่าตั้งกรรมธิการขึ้นมาใช่ไหมก็ต้องไปนัดประชุมกรรมธิการใช่ทั้งที่เดี๋ยวสว.ชุดใหม่ก็จะมาทำงานอยู่แล้วอะหรือว่าเขาไม่แน่ใจว่าสว.ชุดใหม่จะเข้ามาเมื่อไหร่จะเป็นสัญญาณในมุมของสว.ชุดปัจจุบันหรือไม่ว่าการรับรองมันจะยังไม่เกิดขึ้นแล้วคนที่เป็นคนเสนอยตินี้ให้ที่ประชุมใหญ่ของวุฒิสภาพิจารณาในวันจันทร์ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนหนึ่งในสว.ตัวตึงนั่นแหละคุณสมชายแสวงการนั่นเองค่ะเป็นบุคคลที่คัดค้านกระบวนการเลือกตั้งในรูปแบบนี้มาตั้งแต่ต้นเป็นคนที่เคยออกมาแฉคุณผู้ชมจำได้ไหมโพยกวน149รายชื่อค่ะสว.ที่ผ่านเข้ารอบระดับประเทศนี่แหละตึงที่สุดละค่ะฉะนั้นธงของสว.ตัวตึงณขณะนี้ยังคิดว่ามันอาจจะล้มกระบวนการเลือกสว.ได้อยากล้มเราตรวจสอบต่อคุณมีเหตุผลอะไรที่คิดจะล้มการเลือกสว.ในครั้งนี้คุยกับหนึ่งในแกนนำสว.ตัวตึงซึ่งก็จะเป็นกลุ่มที่ทับซ้อนกับ40สว.ที่ยื่นถอดถอนท่านนายกกรณีตั้งคุณพิชิตชื่นบานเขาบอกกับข่าวค้นว่างานนี้ผมไม่จบไม่ยอมจบและถ้ากกต.ไม่หยุดกกต.นั่นแหละรอติดคุกเลยครับเหตุผล2ข้อคือ1ข่าวที่บอกว่ารับรองไปก่อนสอยทีหลังสว.ตัวตึงมองว่าทำไม่ได้ กฎหมายไม่เปิดช่องนี่แหละข้อกฎหมายเลยใช่ไหมแล้วถ้าจะอ้างว่าทำเหมือนสสเลยรับรองไปก่อนเดี๋ยวสอยทีหลังเนี่ยเขาไปดูข้อกฎหมายมาเขาบอกทำไม่ได้เหมือนกันเพราะกฎหมายเขียนเอาไว้ไม่เหมือนกันก็ทำไม่ได้อีกระหว่างสสกับสวค่ะมันมีเหตุผลจริงหรือไม่ลองขยายความข้อกฎหมายที่สวตัวตึงเขาบอกว่าคุณจะเอามาตรฐานสสนะปล่อยไปก่อนสอยทีหลังมาใช้กับสวไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะเทียบให้ดูว่าสสเนี่ยให้รับไปก่อนสอยทีหลังได้และสวไม่ให้รับไปก่อนสอยทีหลังเป็นยังไงชี้เป้าไปดูรัฐธรรมนูญมาตรา85สำหรับกรณีของสสเนี่ยเขาเปิดช่องให้กกต.ประกาศรับรองไว้ไปก่อนแล้วสอยทีหลังได้จริงระบุอยู่ในมาตรา85วรรค4ค่ะบอกว่าให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งเมื่อตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมและมีจำนวนไม่น้อยกว่า95%ของเขตเลือกตั้งทั้งหมดซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องตรวจสอบเบื้องต้นและประกาศผลการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จโดยเร็วแต่ต้องไม่ช้ากว่า60วันนับตั้งแต่วันเลือกตั้งทั้งนี้การประกาศผลดังกล่าวไม่เป็นการตัดหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะดำเนินการสืบสวนไต่สวนหรือวินิจฉัยกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทำทุจริตในการเลือกตั้งหรือการเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมไม่ว่าจะได้ประกาศผลการเลือกตั้งแล้วหรือไม่ก็ตามนี่อ่านให้ครบทุกตัวอักษรประโยคท้ายๆเนี่ยแหละที่บอกว่าตามสอยได้ทีหลังมันแปลว่าเพราะเขาบอกว่าให้ตรวจสอบอะไรได้ประกาศผลเลือกตั้งก็ตรวจสอบเบื้องต้นก่อนนะเบื้องต้นคุณก็ประกาศมีเหตุอันควรเชื่อว่าผลนั้นน่ะมันเป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมคุณก็ประกาศไปโดยที่จะต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า95%ของเขตเลือกตั้งทั้งหมดใช่ไหมเสร็จแล้วคุณก็ต้องประกาศกกต.นะคะประกาศหลังจากตรวจสอบเบื้องต้นนั้นน่ะไม่ช้ากว่า60วันนับไปจากวันเลือกตั้งโดยที่เขาเขียนไว้อีกไงคะไม่ตัดอำนาจและหน้าที่การสืบสวนไต่สวนวินิจฉัยฉะนั้นตีความตามมาตรา85วรรค4เกี่ยวข้องกับสสเนี่ยชัดเจนว่ารับรองไปก่อนสอยทีหลังได้ชัดเจนทุกถ้อยคำเลยแต่สำหรับกรณีของสวนะครับในมาตรา107ของรัฐธรรมนูญเอาเป็นว่า107เนี่ยเขาว่ากันด้วยวุฒิสภาประกอบด้วย200คนว่ากันด้วยวิธีการแบ่งกลุ่มจำนวนกลุ่มคุณสมบัตินะแล้วก็การดำเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือกไม่มีช่องไหนที่เขียนเอาไว้เหมือนกับสสว่าให้รับรองไปก่อนแล้วไปสอยทีหลังได้ค่ะแถมถ้าไปขยายความในพรบ.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.มาตรา42ตรงนี้ก็จะมีความแตกต่างนะบอกว่าเมื่อเลือกสว.ระดับประเทศเรียบร้อยแล้วให้รอไว้ไม่น้อยกว่า5วันเมื่อพ้นกำหนดเวลาถ้ากกต.เห็นว่าการเลือกเป็นไปโดยถูกต้องสุจริตและเที่ยงธรรมก็ให้ประกาศผลมีเท่านี้จริงๆประกาศผลที่ว่าก็คือ10คนแรกของแต่ละกลุ่มเป็นสว.รวม20กลุ่มก็เป็น200คนใช่และแต่ละกลุ่มก็จะมีบัญชีสำรองอีก5คนก็รวมเป็น100ฉะนั้น200ตัวจริง100คือบัญชีสำรองทวนอีกทีสสกับสวต่างกันอย่างไรทำไมสวตัวตึงถึงมองว่ากรณีสวจะไปรับรองก่อนแล้วไปสอยทีหลังไม่ได้เมื่อสักครู่เราบอกแล้วว่าของสสเนี่ยเขาเขียนเอาไว้ว่าเขียนชัดเลยให้ไม่ช้ากว่า60วันและตรวจสอบได้แม้ว่าจะประกาศไปแล้วก็เถอะแต่ของสวไม่มีกำหนดกรอบเวลาในการตรวจสอบของกกต.มีแต่ว่าเขียนตัวเลขที่มันเป็นเลขวันนะมีบอกให้รอไว้ไม่น้อยกว่า5วันไม่น้อยกว่า5วันแต่ไม่ได้มีบอกว่าไม่เกินกี่วันใช่ฉะนั้นนับจาก5วันซึ่งตัวนี้เกินแล้วเนี่ยสามารถประกาศได้ทุกวันแต่ก็ไม่ได้บอกว่าต้องประกาศภายในกี่วันไม่มีเดดไลน์ไม่ได้มีกรอบปิดท้ายไม่มีคำว่าตรวจสอบเบื้องต้นค่ะไม่มีคำว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมแต่ของสวเนี่ยใช้คำว่ากกต.เห็นว่าการเลือกตั้งเป็นไปโดยถูกต้องสุจริตและเที่ยงธรรมเหมือนกับว่าต้องตรวจสอบให้ครบ 100% ก่อนไหมน้ำหนักของคำที่ใช้ของสสเนี่ยจะเบาบางกว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมอันนี้ของสสค่ะแต่พอของสวเห็นว่าการเลือกเป็นไปโดยถูกต้องสุจริตและเที่ยงธรรมเห็นไหม คำว่าเห็นว่ากับมีเหตุอันควรเชื่อว่ามันแตกต่างกันทุกน้ำหนักมันคำว่าเห็นว่าเนี่ยแปลว่าคุณต้องมั่นใจมากๆว่าการเลือกมันสุจริตแล้วก็เหมือนกับว่าให้ประกาศตุ้มเดียวไปเลยอ่ะนัยยะก็คือถ้ากกต.เห็นอยู่ตามตาว่าผิดแต่ไปวินิจฉัยผิดโดยจงใจคือไปปล่อยเข้าไปก่อนเนี่ยปล่อยผีเข้าไปค่ะประกาศเลยค่ะสว.ตัวตึงเขาเตือนระวังจะติดคุกเอาละวันนี้อาจจะมีคนตีความแตกต่างกันได้นะครับแต่ทำให้เห็นว่าวิธีคิดของสว.ตัวตึงที่เขามองว่าจะไปรับรองไปก่อนสอยที่หลังเนี่ยมันทำไม่ได้นั่นคือมุมกฎหมายต่อไปนี้คือมุมการเมืองค่ะคำถามคือเอ๊ะทำไมสว.ตัวตึงคุณถึงมาแอคชั่นเอาตอนนี้นะมันมีอะไรหรือเปล่าเราก็เลยถามเขาเลยค่ะพี่สว.ตัวตึงคะพี่ไม่ได้รับสัญญาณจากลุงหรือเปล่าว่าเนี่ยเขาว่ากันว่าสว.ชุดนี้ที่เป็นสว.สีน้ำเงินเนี่ยคือสว.ลุงสาขา2นะคือเนื่องจากก่อนหน้านี้พอเราเห็นหน้าตาของสว.ถ้ามองจากฝั่งอนุรักษ์นิยมมันก็ดูไม่ได้เสียหายมากก็นั่นนะสิยังอยู่ในสายสีน้ำเงินก็สายสีน้ำเงินก็มีความใกล้ชิดกับลุงทั้งหลายอาจจะเป็นการถ่ายทอดอำนาจจากคสช.มาที่สว.ชุดใหม่ได้พูดง่ายๆก็คือเราก็พวกเดียวกันนั่นแหละแล้วทำไมสว.ตัวตึงยังเดินเกมล้มการเลือกสว.ชุดใหม่พี่ต้องอยากล้มน้องทำไมล่ะเขาตอบว่าก็เขาไปเจอลุงมาแล้วผมไปเจอลุงมาเองเลยผมที่เป็นตัวตึงนะเป็นลุงตัวจริงลุงของแท้ด้วยไม่ใช่ลุงบ้านป่าด้วยไปเจอมาแล้วแล้วก็ไปถามมาแล้วคุณลุงตัวจริงก็ตอบมาว่าสว.ชุดใหม่ที่ได้ไปเนี่ยไม่เกี่ยวข้องอะไรกับลุงเลยนะไม่มีความสัมพันธ์ใดๆกับลุงตัวจริงที่ว่านี้ไม่สัมพันธ์คล้ายๆกับว่าไม่ต้องไปเซฟเขาอย่างนี้หรือเปล่าอย่างนี้สว.ตัวตึงว่ามาแบบนี้ค่ะเราชวนถอดรหัสคำพูดของลุงกันหน่อยที่ลุงท่านนี้บอกกับสว.ตัวตึงว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับสายสีน้ำเงินนะค่ะหนึ่งถ้าคำตอบของลุงของแท้ลุงตัวจริงคนนี้เป็นความจริงว่าไม่เกี่ยวข้องอะไรกับสว.สีน้ำเงินอนาคตของสว.สายสีน้ำเงินก็อาจจะยังไม่แน่นอนนะว่าจะได้เข้าไปปฏิบัติหน้าที่ได้รับไฟเขียวหรือเปล่าจริงเนาะแต่ถ้าสองลุงที่ว่านี้ไม่ได้พูดความจริงแต่มันเป็นเหตุผลเป็นยุทธศาสตร์ทางการเมืองที่ต้องเดินต่อไปและไม่จำเป็นจะต้องใช้บริการสว.ตัวตึงอีกแล้วก็อาจจะบอกกับสว.ตัวตึงว่าไม่ได้มีความเกี่ยวข้องแต่จริงๆอาจจะเกี่ยวเพราะเป็นยุทธศาสตร์และอาจจะรักษาน้ำใจไหมเหมือนกับบอกปัดๆไปจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันน่ะจริงๆลึกๆแล้วสว.ตัวตึงเนี่ยคุณไม่ได้มีความหมายกับลุงท่านนี้อีกแล้วไปเถอะนี่คือถอดรหัสที่2ถอดรหัสที่3คุณลุงของแท้เป็นของหมดอายุคุณลุงเองนั่นแหละค่ะที่หมดอายุคุณลุงก็เลยฝันค้างเดินเกมสเปะสปะกลับมาใช้บริการตัวตึงอีกหรือเปล่าเพราะว่าในทางการเมืองเขาอาจจะดิวกันจบหมดแล้วไม่ว่าจะดิวเป็นต่อดิวต่ออายุนิดดิวปิดเกมสภาสูง3ประโยคนี้ไปถอดรหัสกันเอาเองถ้ามันเป็นแบบนี้ก็แปลว่าลุงที่ว่านี้ฝันค้างฉะนั้นรอลุ้นสัปดาห์หน้าว่าลุงจะฝันค้างจริงหรือไม่ก็จะเห็นจากผลของการรับรองหรือไม่รับรองสว.หรือลุงอาจจะไม่ได้ฝันค้างก็ได้อาจจะเป็นยุทธศาสตร์ของลุงอย่างหนึ่ง อาจจะเป็นสิ่งที่คนเขาวิเคราะห์กันมันถูกต้องว่ามันเป็นการถ่ายโอนอำนาจจากคสช.สาขา 2มาถึงสว.สายสีน้ำเงินนะครับ